ครับวันนี้มาทดสอบลำโพงระหว่างตัว Samsung Galaxy Note 20 Ultra แล้วก็ทาง S20 Ultra กันนะครับThank you.
ครับก็จบแล้วครับในการทดสอบเปรียบเทียบลำโพงทั้ง2รุ่นระหว่างทาง S20 Ultra แล้วก็ทางโน้ต20 Ultra ก็แน่นอนครับว่าทั้ง2รุ่นนี้ถือว่าเป็นค่ายเดียวกันที่เป็นรุ่นท็อปทั้งคู่แต่แตกต่างกันในเรื่องของลายรุ่นที่มันแตกต่างกันทางโน้ตก็จะเน้นเรื่องของปากกาทาง S ก็เน้นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนในเรื่องของลำโพงนั้นก็เป็นลำโพงคู่ทั้งคู่นะครับรองรับ Dolby Atmos เหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ในเรื่องของความดังเมื่อเอามาเทียบกันแบบนี้ก็ต้องบอกว่าทาง S20 Ultra นั้นทำได้ดีกว่านะครับในเรื่องของความดังความชัดเจนของเสียงรวมถึงเสียงแหลมอะไรพวกนี้ชัดเจนกว่าจะมีคนพูดหรือว่ามีคนร้องเพลงนั้นทำได้ดีกว่าทางโน้ต20 Ultra พอสมควรเลยส่วนทางโน้ต20 Ultra นั้นเสียงมันจะยังไม่ได้ดังเท่าทาง S20 Ultra แต่เรื่องของความกลมกล่อมของเสียงนั้นเหมือนจะทำออกมาลงตัวกว่าทาง S20 Ultra ที่เสียงแหลมจะเด่นกว่านั่นเองก็ต้องบอกว่าสูสีกันทั้งคู่นะครับแต่เรื่องของความดังS20 Ultra นั้นทำได้ดีกว่าถ้าถามเรื่องของความกลมกล่อมของเสียงที่ลงตัวกว่านุ่มกว่าทางโน้ต20นั้นทำได้ดีกว่านั่นเองก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนทางลำโพงทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างกันเล็กน้อยทาง S20 ดังกว่าโน้ต20นั้นกลมกล่อมกว่าประมาณนี้ละกันงั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด Subscribe ช่อง Tech Hangout Battle กันไว้ด้วยและพลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้เอมินายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ